คู่ฟ้าคู่แผ่นดินพระบาทสมเด็จมหาวชิราลงกรณ์เอกองค์มหิศรครองนครธานินชนมาสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จพระบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าพระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินธรมหาวชิราลงกรณ์มหิศรภูมิพลราชวรางกูรกิตติสมบูรณ์อดุลยเดชสยามินทราธิเบศรราชวโรดมบรมนาถบพิตรพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเนื่องในอภิลักขิตสมัยมหามงคลเจริญพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมบพิตรราชสมภารเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐทรงเจริญพระชนพรรษา6รอบ72พรรษาในวันที่28กรกฎาคม2567นี้นับเป็นอุดมสัพพะสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลแก่ประเทศชาติพระศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นอย่างยิ่งอาตมภาพในนามคณะสงฆ์จังหวัดสมุทรสาครพร้อมทั้งพระสกนิกรทุกหมู่เหล่าในมณฑลพิธีนี้ต่างชื่นชมในพระบุญญาบารมีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐพระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่เปี่ยมด้วยพระอัจฉริยภาพทรงพระปรีชาสามารถบำเพ็ญพระราชกิจกิจนานัปการทั้งด้านการศึกษาการแพทย์การสาธารณสุขสังคมสงเคราะห์การต่างประเทศเกษตรกรรมพระศาสนาการกีฬาและการทหารเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่อาณาประชาราษฎร์ด้วยพระวิริยะอุตสาหะและพระราชหฤทัยที่เปี่ยมด้วยพระเมตตาธรรมและพระขันติธรรมนำความร่มเย็นเป็นสุขแผ่ไปยังพระสกนิกรทุกหมู่เหล่าโดยทั่วหน้าเป็นที่ประจักษ์และประทับอยู่ในใจ
ของพระสกนิกรเป็นล้นพ้นอย่างหาที่สุดมิได้ดังพระราชดำรัสปฐมบรมราชองค์การในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกณพระที่นั่งไพศาลทักษิณพระบรมมหาราชวังเมื่อวันที่4พฤษภาคม2562ว่าเราจะศึกสืบสารรักษาและต่อยอดครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาประชาราษฎรตลอดไปอาตมภาพในนามคณะสงฆ์จังหวัดสมุทรสาครพร้อมทั้งพระสกนิกรทุกหมู่เหล่าขอถวายพระพรชัยมงคลขออนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยพระราชกุศลจริยาสัมมาปฏิบัติพระบารมีแห่งพระสยามเทวาธิราชตลอดจนพระบรมเดชานุภาพแห่งสมเด็จพระบูรพมหากษัตริย์ตาธิราชเจ้าทุกพระองค์ได้โปรดอภิบาลและประทานพรให้สมเด็จพระบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐทรงเจริญด้วยจตุรพิทธพรชัยพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ทรงพระเกษมสำราญมีพระราชประสงค์จำนงหมายอันใดขอจงสำฤทธิ์ดังพระราชหฤทัยปรารถนามีพระชนมายุยิ่งยืนนานพระเกียรติคุณขจรขจารแผ่ไพศาลทรงสถิตเป็นมิ่งขวัญล่มเกล้าแก่พระสกนิกรชาวไทยตาธิรัติการเทอญขอถวายพระพรว่าชีรักเกล้าเจ้าอยู่